จัดหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสหุ้นขึ้นก็แสดงว่าก็หุ้นอยู่ในช่วงของการขึ้นนะครับการขึ้นนะคะวันนี้เห็นว่าขึ้นรีบวอลุ่มไม่มากนะก็เป็นยังเป็นช่วงของการรีบาวอยู่ค่ะช่วงรีบาวรีบาวเท่าไหร่ไม่รู้อะไปได้เรื่อยๆต่อไปก็1511จะมีย่อ1520มันจะมีย่อนะครับค่ะแต่ถ้าใครเรียนหัวตูดก็น่าจะรู้ว่าไปได้ถึงไหนนะค่ะพี่ไปได้อีกนะครับก็จะเห็นว่าการขึ้นมันขึ้นแบบไม่มีวอลุ่มนะฮะมันก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมานะฮะเพราะนั้นก็เวลามันกลับลงก็ต้องเร็วๆนะฮะกลับลงเร็วๆคือมีข้อวันนี้ของเซตนะครับก็บอกว่ายังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นอยู่นะยังไม่มีอะไรที่บอกว่าการขึ้นครั้งนี้จะจบนะค่ะสังเกตง่ายๆว่าขึ้นไปแล้วตอนจะจบอ่ะจะตื้อๆๆๆนะฮะตื้อๆๆไม่ขึ้นต่อนะฮะไอ้โบไม่ลบยืนอยู่นานๆได้หลายวันแล้วก็ทิ้งตัวสำนองเนี้ยนะครับไม่น่าจะเกิดในเดือนนี้นะฮะแล้วจะเกิดในไม่น่าจะเกิดในเดือนนี้นะการลงอ่ะไม่น่าจะเกิดในเดือนนี้นะครับอ๋อก็อีกไม่กี่วันนะคะพี่ก็เดือนนี้ไม่เกิดอยู่แล้วก็มันยังขึ้นอยู่อ่ะนะฮะค่ะคือเราดูมาก็คือว่าซื้อมาตั้งแต่วันที่13แล้วก็เราก็รอขายใช่ไหมฮะค่ะก็ง่ายๆนะครับส่วนหุ้นที่มันมีสัญญาณที่มาแล้วก็เล่นเก็งกำไรกันนะครับวันนี้ก็มีล็อกสเวย์นะก็ผ่านยืนเหนือ3บาทได้นะครับก็ถือว่าเป็นการรีบาวนะฮะขึ้นต่อนะครับมีวอลุ่มเข้าวันแรกจำนวนค่อนข้างมากนะครับต่อไปก็3บาท34นะครับผ่านไปได้นะฮะผ่านไปได้อันเนี้ยจะเป็นรอบใหญ่ล็อกสเวย์นี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นขาลงมา3ปีนะค่ะแล้วเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะฮะคือสัญญาณการเปลี่ยนเป็นขาขึ้นในระยะสั้นได้เกิดขึ้นนะครับคือล็อกสเวย์ใน3ปีที่ผ่านมาตั้งปี53เนี่ยเป็นขาลงตลอดเลยนะค่ะแต่เมื่อการขึ้นไปรอบก่อนที่ขึ้นไป3บาท50จำได้ไหมครับค่ะพี่การขึ้นครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้เทคนิคอลของมันเปลี่ยนนะครับเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้มันส่งโดยสัญญาณของระยะสั้นนะครับว่า3ปีนะที่พยายามจะเป็นขาขึ้นนะครับหมายถึงว่าพยายามจะเป็นขาขึ้นล่ะเป็นไม่ได้นะฮะแต่เมื่อที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนนะฮะมันได้โชว์แล้วว่ามันกำลังจะเป็นขาขึ้นคราวนี้ถ้ามันจะคอนเฟิร์มมันก็จะต้องขึ้นไปให้ครบ5ขึ้นนะฮะก็คือขึ้นไปเหนือปิดเหนือ 3.36 ค่ะนะครับหลังจากนั้นมันจะมีการคอลเลกชันมีการปรับฐานอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะบอกว่าระยะกลางเนี่ยมันมีโอกาสแล้วที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นยาวเลยนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านรายได้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเรื่องอะไรนะครับก็จะมีหุ้นลักษณะแบบเนี้ยนะครับที่รอเปลี่ยนแบบบล็อกสเวย์เนี่ยก็จะมี TSE นะฮะ TSE แต่ TSE น่ะก็ยังไม่ได้สวยเท่ากับบล็อกสเวย์บล็อกเวย์นี่คือสวยกว่าเยอะนะฮะคือมันระยะสั้นบอกเนี่ยระยะกลางยังก็เดี๋ยวจะตามบอกมาระยะกลางจะบอกว่าเป็นขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบล็อกสเวย์นะไปรอบนี้การขึ้นต้องผ่านนะครับให้จบมี5ขึ้นนะครับคือต้องปิดสูงกว่านะครับ 3.34 นะก็จะบอกอะไรเยอะเลยนะฮะหลังจากนั้นวิธีชาร์ตเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวก็อีกหลายเดือนก็จะบอกมันริชาร์ตก็จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเข้าใจนะครับค่ะพี่มันจะค่อยๆเป็นเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะซึ่งพูดลักษณะแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับที่เราพูดถึงแจ๊สนะฮะต้องบอกก่อนว่าเราจับมาจากเทคนิคอลนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ CKP ก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะครับว่ามันเป็นหุ้นลงทุนระยะยาวนะครับค่ะแต่ไอ้ล็อกสเวย์เป็นหุ้นที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนโครงสร้างได้เนี่ยแล้วเราสามารถไม่ต้องไปตามมาว่าเรื่องอะไรนะเดี๋ยวจะติดหุ้นนะค่ะสไตล์เราไม่สนเลยนะดูเทคนิคอย่างเดียวเราดูเทคนิคแล้วเราก็คิดว่ามันแบบมันมีอะไรบางตัวที่บอกเราว่าทำไมเขาถึงซื้อหุ้นเก็บอ่ะนอกไหมแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างเนี่ยที่คือล็อกเซ่แต่มันไม่ควรเป็นอนุโมทมา3ปีถูกไหมครับเพราะตลาดมันเป็นอนุโมทขึ้นใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นเรื่องว่าอุปสรรคที่เคยเกิดตรงนั้นน่ะมันได้แก้ไขไปแล้วอ่ะนะฮะอันนี้เราดูผ่านเทคนิคอลนะครับโดยหลักการเดียวกันว่าทำไมคุณพีชถึงซื้อแจ๊สอ๋อหลักการเดียวกันนะว่าเจ้าของต้องรู้อะไรดี
นะฮะแต่เราก็ไม่ต้องไปอยากรู้นะครับมันอาจจะเป็นการรีบาลทางเทคนิคอะไรเพราะมันเป็นหุ้นแบบเขาเรียกว่าร้อยเล่นะฮะนะครับร้อยเล่นะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเทคนิคเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปดูอะไรก็ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าเรื่องอะไรนะฮะก็ต้องใช้เวลานอนหน่อยนะมันจะเข้าไปมีความสามารถขนาดนั้นถูกไหมครับค่ะพี่อย่างนี้ถ้าสมมติหลับหนุกนุ้ยไม่มีอยู่อย่างเงี้ยนุ้ยนุ้ยพูดดังๆหน่อยสิคะถ้าสมมติหนุ้ยไม่มีหุ้นล็อกเล่อยู่เงี้ยค่ะพี่นิพนธ์เลยถือไม่ถือว่าถือแล้วเราอาจจะไปขายเมื่อมันสูงกว่า3.36 บาทครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะรอดูนะฮะแพทเทิร์นระยะกลางว่าการลงของมันเนี่ยมันได้เปลี่ยนโครงสร้างแบบว่ามันได้เปลี่ยนโครงสร้างไหมล่ะนะฮะสมมติว่ามันขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เปลี่ยนโครงสร้างคือมันไม่หลุดอะไรหนึ่งไงในราคาใดราคาหนึ่งตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เราก็อาจจะกลับมาซื้อคราวนี้ซื้อเยอะเลยเพราะระยะกลางมันจะขึ้นเยอะนะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าระยะสั้นมันแค่เป็นสัญญาณบอกว่าระยะกลางอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นระยะกลางหลังจากที่เป็นขาลงมาในทุกระยะเนี่ยมารอบ3 ปี มันบอกเลยแบบนั้นบอกได้หมดเลยนะคะใช่บอกนะพี่นิพนธ์คะหนูเห็นมีพี่ๆนักลงทุนก็ถามถึงตัวนี้กันมาหลายคนอะ UTP UTP นะฮะมีอะไรล่ะคะเดี๋ยวนะดูก่อนก็เลยก็เป็นแพทเทิร์นที่ถ้าบอกตรงๆนะมันก็เหมือนที่ถ้าถามว่า UTP นะมันก็คือถ้าถามนะมันก็เหมือนราคาของ UTP ตรง3.56 บาทเนี่ยมันก็เหมือนราคาล็อกเล่ถูกเนี่ยมันเลยตำแหน่งล็อกเล่ไปแล้วนะแล้วมันทำขึ้นครบแล้วนะฮะแต่ผมนับก่อนขึ้นของมันเนี่ยเป็นขึ้นรีบาวเป็นขึ้นบีนะฮะมันเป็นรีบาวมันเป็นแค่รีบาวขึ้นไปนะฮะที่แต่มันเป็นตัว U curve เนี่ยไม่ทราบว่ามันจะขึ้นไปที่ไฮเดิมไหมที่7 บาทนะครับแต่แพทเทิร์นทั้งหมดเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นขาขึ้นระยะยาวๆเหมือนกันนะฮะพอเข้าใจนะครับคือมันนำหน้าล็อกสเรย์ไปประมาณ3 ช่วงตัวโอ้โหใช่เลยใช่แล้ววันหนึ่งล็อกสเรย์มันจะเป็นรูปแบบแบบเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกันใช่ใช่จะเป็นแบบเนี้ยก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีหุ้นในลักษณะแบบนี้จะเป็นหุ้นผมคิดว่านะครับคือเราก็ต้องเวลาเราอยู่ในตลาดเราต้องพยายามจับทิศทางนะฮะว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยฮะมันก็คงจะขึ้นลำบากนะฮะเพราะว่ามันมีทั้งคนนู้นถือคนนี้ถือคนนั้นถือถูกไหมครับแล้วต่างหุ้นก็ต่างใหญ่ฝรั่งก็ใหญ่สถาบันก็ใหญ่นะฮะไอ้ป๊อปเทรดก็ใหญ่ต่างคนต่างใหญ่นะฮะใช้แรงทุบกันไปทุบกันมาใช่ไหมค่ะแต่คำว่าพื้นฐานสมัยเนี้ยมันไม่ใช่บิ๊กแคปอย่างเดียวแล้วถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่าบลูชิปอย่างเดียวแล้วนะฮะมันมีพื้นฐานที่มันเป็นหุ้นขนาดเล็กนะฮะหรือขนาดกลางนะครับที่กองทุนเนี่ยเขาเริ่มกลับมาถือยาวๆให้ถ้าหุ้นตัวนั้นมีอนาคตดีแล้วมีโอกาสที่จะโตค่ะนะครับความสามารถในการแข่งขันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไม่ถึงว่าเขาก็จะเลือกหุ้นนะฮะที่มันมีโอกาสที่ใครจะมาแข่งจำกัดนึกออกไหมฮะค่ะถึงแม้จะเล็กอ่ะแต่มีโน้ตเฮาส์นึกออกไหมฮะแล้วก็มีโอกาสโตได้ผมคิดว่าเขาจะเลือกหุ้นลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้ผมเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปคุยกับทุกบริษัทหรอกนะค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาสัญญาณเขาจะส่งมาในเทคนิคอลนะครับมีสัญญาณบอกมาสัญญาณที่เราเรียนหัวตู่จนั่นแหละมันส่งมาในเทคนิคอลมันทำให้เรารู้นะฮะเรารู้เรื่องหัวตู่เราก็ดูเทคนิคอลเลยแต่เราต้องไม่สนใจเรื่องอะไรเลยนะต้องดูเทคนิคอย่างเดียวเลยใช่ถ้าดูเทคนิคมันจะเห็นเราอาจจะต้องไปรู้ว่าเรื่องอะไรแต่เราไม่เอามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะพี่อย่างวันนี้ถ้าถามตลาดเป็นไงแล้วก็บอกเฮ้ยเทคนิคบอกพรุ่งนี้ขึ้นต่อนะพรุ่งนี้จะขึ้นอาจจะย่ออาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราก็รู้ว่าการขึ้นมาจะแถวเนี้ยคนที่ซื้อหุ้นจะแถวนี้หรือลองฟิวเจอร์จะแถวเนี้ยก็ไม่ได้เปรียบอะไรมากมายถูกไหมฮะพอมันขึ้นลิฟต์เนี่ยตามระบบอะไรมันขึ้นลิฟต์มาพูดถึงฟิวเจอร์ค่ะพี่นิพนธ์ใช่ตอนนี้มันก็ยังเป็นลองอยู่นะแต่ไม่ถึงว่าคนที่รอมาพร้อมเราอะก็คือ911 916อะไรก็แล้วแต่มันยังถือต่อได้อยู่ถูกไหมครับค่ะไม่ต้องปิดก็ไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้ชัดเจนอันที่สองคือว่าถ้าจะเล่นก็คือย่อลองสิ้นวันปิดถูกไหมครับสิ้นวันปิดใช่ปิดในวันจบในวันเนี่ยเพราะแถวนี้มันไม่ใช่จะมารันเทนจะมาถือยาวไงค่ะ
คือมันต้องเล่นจบในวันนะนะฮะแล้วรอจังหวะที่เมื่อไหร่มันจะเป็นช็อตมากกว่าซึ่งมันอาจจะไม่เกิดทั้ง3เดือนเลยก็ได้นะครับก็ต้องย่อลองแล้วก็จบไปแต่ถ้าเรามาจากนะฮะ911เราก็มีจุดล็อกโปรฟิตที่เมื่อ940ล็อกโปรฟิต940ค่ะนะทำนองเนี้ยประมาณนี้ได้ค่ะพี่ส่วนทองคำก็ยังเราคิดว่ายังอยู่ฝั่งรองอยู่นะฮะฝั่งรองแล้วก็เนื่องจากว่าการที่ราคาทองมันขึ้นนะมันเกิดจากค่าเงินดอลลาร์มันลงนะเพราะนั้นดอลบาทมันจะแข็งนะเพราะนั้นถ้าเราเล่นทองในประเทศเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้อะไรนะแต่มันก็น่าจะได้นะมันน่าจะขึ้นต่อไปอีกนะครับแต่จะได้ไม่เยอะให้ดูตรงไหนจะน้อยมีเวลาจากนี้ไปอีก3เดือนเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องที่อเมริกาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยมาเกี่ยวข้องถูกไหมครับค่ะก็จะมีเรื่องเดือนนะนอนฟาร์มเพลโลมาตัวเลขอย่างนี้มันก็แบบทิ้งตองเข้ามาไปเรื่อยนะมันก็ยังหาเขาจะใช้ประโยชน์ที่เขามีการทำตัวเลขมีการปั้นเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันต้องอยู่ในกระบวนการแบบนี้นะฮะกระบวนการที่ทั้งโลกมีปัญหาเหมือนกันนะครับคือ real sector มีปัญหาเกิดฝั่ง over supply นะเพราะนั้นเงินที่ไม่ว่าจะเป็น EU ฉีดเข้ามาใครฉีดเข้ามาเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ในตราสารเพื่อต้องการอะไรนะผลตอบแทนนะฮะมันก็เลยกลายเป็นปั่นฟองสบู่ของโลกกันอยู่ตอนนี้สรุปว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในสภาพแบบเนี้ยมันก็ลำบากนะมันต้องใช้กลยุทธ์อย่างเดียวนะฮะกลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือว่ารู้จุดสต็อปลอสตัวเองนะสำคัญที่สุดนะคะใช่รู้ว่าสต็อปลอสตัวไหนเราโดดก่อนอย่างคราวที่แล้วเรารู้จุดสต็อปลอสใช่ไหมครับพอหลุด1540 1539เราขายหมดเลยนอกไหมฮะแล้วเราก็กลับมาจัดพอร์ตใหม่เรามาซื้อแจ๊สซื้ออะไรใหม่คือซื้อตัวที่ CKP เซฟหน้าซื้อใหม่เราเห็นว่าหน้าตาของหุ้นที่ขึ้นรอบนี้มันขึ้นคนละหน้าตากับที่มันลงเลยตัวที่ลงมาตัวยังไม่ขึ้นเลยถูกไหมครับใช่ค่ะไทยลงมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไทยมันจะวิ่งกลับไปที่เก่าหรือเปล่ามันจะขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ขึ้นต่อแล้วมันก็งี่เง่ากับมันลงไปอะไรเงี้ยนะทำนองเนี่ยค่ะก็ตลาดวันนี้ว่าเอาละพีโมมาด็อกเรมานะฮะไม่รู้ไว้จะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแบบมันต้องขายก่อนนะฮะไปในตลาดแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าใครใช้ฟังเราก็ใช้สไตล์เรานะคือเราคิดว่าโลกทั้งโลกนะครับในแง่ของพื้นฐานอยู่บนฐานของความเสี่ยงของฟองสบู่นะฮะแต่มันจะไม่ลงไปเพราะมันเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างมีเงินฮะก็มาซัดจะไปซัดจะมาเป็นมันนี่เกมนะฮะค่ะพี่นะครับเราต้องเข้าใจแล้วเพราะนั้นเราอย่าไปหลงเรื่องสตอรี่ที่เขาสร้างขึ้นมาเด็ดขาดค่ะโอเคได้ค่ะพี่นิพนธ์วันนี้ตลาดก็ล้างอาถรรพ์นะคะล้างอาถรรพ์เขียวทั้งกระดานเลยค่ะนุ้ยอะไรนะนุ้ยขาลองเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอาทิตย์หน้าอีกทีก่อนเอาอาทิตย์หน้าไม่แน่คุณอาทิตย์หน้ามันเลยเดือนนี้ไปแล้วอ้าวมันอาจจะลงแล้วลงแล้วเหรอโอ้โหให้นุ้ยดีใจเลยมันขึ้นลิฟต์อยู่มันขึ้นลิฟต์อยู่มันขึ้นลิฟต์ขึ้นแรงลงแรงนะวันนี้สายดีใจอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอแต่อย่ากลัวนะฮะค่ะอย่ากลัวนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์ระมัดระวังตัวกันนะครับแต่อย่ากลัวนะครับอย่ากลัวนะคะครับโอเคได้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณด้วย